การเลือกใช้สินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายผู้บริโภคไม่ได้สนใจเพียงแค่ตัวสินค้าเท่านั้นแต่หลายๆคนยังมองไปถึงการให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยเทคออนไลน์ได้มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าว Acer Service กับกลยุทธ์และการเติบโตของภาคบริการของ Acer ประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญของการดำเนินธุรกิจ Acer Giant Power of Digital ส่วนกลยุทธ์ของ Acer Service จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังจากคุณนิติพัฒน์กันดีกว่าค่ะAcer Service Center เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการนะครับเรามีการทำเซอร์วิสด้วยตัวเราเองนะครับเป็นศูนย์ซึ่งเราทำแล้วก็มอนิเตอร์ของเราเองนะครับส่วนที่เรามี Authorized Service Center นะครับทั้งนี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในมาตรฐานของเรานะครับเราต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าในเรื่องของสินค้าอย่างเดียวครับก็คือในเรื่องของการให้บริการด้วยครับปัจจุบันเนี่ยเรามีศูนย์ของเราเองนะครับศูนย์ที่เป็น Authorized Service Center หรือว่าศูนย์ที่เป็นเน็ตเวิร์คทั้งหมดเนี่ย470สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อได้นะครับตามป้ายที่มีสัญลักษณ์นะครับที่เป็น Acer Service Network หรือ Acer Service Center หรือ Acer Authorized Service Center นะครับทั้ง3ป้ายเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยครอบคลุมทั่วประเทศครับเรามีการสร้างตัว Value Added Service ใหม่ๆขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อมนะครับใน productที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเพราะเรามองว่าโปรดักต์พวกนี้มีความจำเป็นลูกค้าต้องการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้เครื่องที่อยู่ในระยะประกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถซ่อมให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเรามีบริการส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกรูปแบบบริการใหม่ๆที่เป็น value added ที่เราสร้างขึ้นมาในปีนี้นะครับเรามีช่องทางโดยปกติก็คือติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เราเลยนะครับหรือศูนย์ที่เป็น authorized service center หรือ network นะครับ2ก็คือโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับ026854311นะครับหรือจะติดต่อผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงนะครับเป็นแอดมินซึ่งเราการันตีว่าเราจะ respond ภายใน next business day อยู่แล้วนะครับภายใน1วันทำการเราจะต้องมีคำตอบให้กับลูกค้านะครับก็เข้ามาที่ facebook.com/acerthailand นะครับ